ัดขึ้น94 EFM ของเราด้วยกับ EFM ฮักขนาดน่านวิทเวียสุกลวัฒน์ค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงนี่โอ้ตายนี่ค่ะดีเจสวยเหมือนเป็นทริปฮันนีมูนเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นทริปฮันนีมูนแล้วอิบุโกะจะมาทำไมฮะเป็นเพื่อนอ๋อไปเป็นเพื่อนเป็นแม่นมเดี๋ยวพอดีว่าเดี๋ยวเราเป็นผู้หญิงดูไม่ดีไงไปสองต่อสองกับเวียนไม่ได้ก็เลยให้อิบุโกะเป็นเพื่อนนี่เมื่อกี้ออกปากพูดเองเลยว่าไปฮันนีมูนพูดเลยนะเท่าที่ทำมาไม่ต้องไปเที่ยวหรอกไม่ดีแล้วไม่อยากจะเมาห้องนอนติดกันเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูบรรยากาศสวีทหวานละกันเนาะจะเป็นยังไงค่ะติดตาม EFM on TV ค่ะกันนะคะสำหรับการพาคุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็คุณผู้ฟังผู้โชคดีนะคะได้ไปเที่ยวที่จังหวัดน่านด้วยค่ะกับกิจกรรม EFM ฮักขนาดน่านวิทเวียสุกลวัฒน์นั่นเองบรรยากาศสนุกมากน้อยแค่ไหนบรรยากาศจะตอนย้อนตะตอนย้อนยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะ94 EFM จัดหนักจัดเต็มให้กับคุณผู้ฟังครั้งนี้มาในชื่อ EFM ฮักขนาดน่านวิทย์เวียสุกลวัฒน์พระเอกผู้คุ้นเคยกับเราชาว EFM ขอพาคุณผู้ฟังผู้โชคดี10คู่20คนพร้อมด้วย2ดีเจฝีปากจัดจ้านจาก94 EFM ดีเจบุโกะและดีเจดาด้าทุกคนพร้อมเพรียงกันออกเดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียที่ดูแลเป็นอย่างดีจนมาถึงจุดหมายเมืองน่านเป็นที่เรียบร้อยเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามบินนะคะที่น่านแล้วมาที่ฮันนีมูนนะคะอ๋อหนูคะหนูคะหนูเพิ่งให้นมลูกเมื่อกี้เองค่ะคุณพี่ดาด้าค่ะเราอยู่กับทริปนี้นะคะคลิปทักขนาดน่านวิทย์เวสกลวัฒน์วันนี้อยู่กับเราในวันนี้ด้วยกิจกรรมก็เริ่มด้วยเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวว่าถึงปุ๊บเดี๋ยวเราจะพาไปทานข้าวที่นั่นก่อนที่ร้านเด็ดๆที่นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปไหว้พระกันวันนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งทริปพิเศษที่บอกว่าพี่เวียมาแล้วปุ๊บใช่ไหมก็จะมาทำกิจกรรมกับชาว EFM ของเราที่เป็นผู้โชคดีทั้งหมด20ท่านวันนี้ทำไหมครับปกติมาเคยมาน่านไหมคะเคยครับก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่มางานอีเวนต์ก็จะมาเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปอะไรเงี้ยเอาล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปร่วมกิจกรรมนะคะฮักขนาดน่านกับเวสกลวัฒน์กันเลยครับไปเลยตามมากองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องแวะเติมพลังมื้อเที่ยงกันด้วยอาหารพื้นเมืองกันที่ร้านเฮือนเจ้านางก่อนค่ะอิ่มท้องแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยการนมัสการวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่านต่อด้วยการนั่งรถรางชมเมืองน่านสัมผัสวิถีชีวิตของคนน่านโดยมีผู้บรรยายให้ความรู้เป็นภาษาเหนือแต่เจ้าจนถึงวัดมิ่งเมืองที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่านบ้านโฮงเจ้าฟองคำบ้านของยุคเจ้านายฝ่ายเหนือเรือนไม้เก่าทั้งหลังยกใต้ทุนสูงอายุกว่า200ปีงานนี้ทั้งเวียบุโกะและดาดาก็เนียนถ่ายรูปเพลินกันเลยละค่ะมาถึงวัดภูมินวัดทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ทุกคนได้กราบไหว้กันแล้วยังต้องสะดุดตากับภาพจิตรกรรมฟ้าผนังที่ชื่อภาพปู่ม่านย่าม่านหรือภาพกระซิบรักบรรลือโลกอันโด่งดังโดยได้มกุเทศจิ๋วรางวัลชนะเลิศการประกวดจากททมาบรรยายเป็นภาษาพื้นเมืองลงจากรถรางมาคลายร้อนกันด้วยขนมหวานหลากหลายเมนูที่ร้านของหวานปนิ่มดูจากสีหน้าของเวียบุโกะและดาด้าแล้วไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอร่อยแค่ไหนถึงเวลาเข้าที่พักโรงแรมสสิดารารีสอร์ทก่อนจะมานั่งดินเนอร์อาหารมื้อเย็นกันแบบขั้นตกอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองน่านเคล้าโชว์สวยๆสไตล์ล้านนาค่ะแต่ความสนุกของค่ำคืนนี้ยังไม่จบแค่นั้นเพราะเวียขออาสาจับไมค์ร้องเพลงเพราะๆให้ผู้ฟังทั้ง10คู่ได้เคลิ้มฟังกันอย่างเพลิดเพลินอีกใครแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกใครแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันก่อนที่ดีเจบุโกะและดีเจดาด้าจะจัดเต็มทั้งร้องทั้งเต้นแบบนอนสต็อปให้ผู้ฟังได้ยิ้มหัวเราะกันไม่หยุดค่ะชอบมากเป็นทริปที่เนิบเนิบนานเนิบเนิบจ้ากิจกรรมดีๆนะครับของทาง94 EFM ก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็นี่เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นก็ไม่ได้ไปแค่เฉพาะกับผมนะก็ยังมีศิลปินคนอื่นๆที่ไปในแต่ละจังหวัดทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศใช่ค่ะโอ้โหก็ถ้าใครสนใจอยากจะมาใกล้ชิดกับพวกเราก็อย่าลืมนะครับก็เข้าไปเล่นเกมแล้วก็ฟังคลื่นของพวกเราเยอะๆนะครับ94 EFM ค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้เจอกันตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องลำให้พี่พี่เวียไปนั่งที่เดี๋ยวเราลำไปส่งที่นู่นคือฝากถึงหน่อยนะคะเรือต้องเพลินค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมสนุกๆที่94 EFM จัดมาให้กับท่านผู้ฟังถ้าอยากไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เที่ยวแบบฟรีๆกินอิ่มได้บุญกลับบ้านก็สเตจูนมาฟังคลื่น94 EFM กันเลยนะคะรับรองครั้งหน้าจะได้ใกล้ชิดกับดาราที่ท่านชื่นชอบแบบนี้อีกแน่นอนค่ะสนุกสนานมากมาย EFM ฮักขนาดนั้นติดตามค่ะกิจกรรมครั้งหน้าเราจะพาไปที่จังหวัดไหนกันบ้างนะคะไม่ชอบดาด้าอยู่ติดพี่เวียตลอดเลยเขามาหาฉันเองนะฉันไม่ได้อะไรเลยเขาทั้งยืนเขาทั้งนั่งเขาก็ต้องไปอยู่ข้างๆไปอยู่ก็ไปกันแซ่กันซ่าแต่ฉันชอบอะไรมากสุดมาได้คิดเมื่อกี้ดอกไม้ที่ติดบนหัวพี่โก้ถึงแม้ไม่มีผมจะก้าวมวยแต่ไม่หวั่นที่จะติดดอกไม้ไม่อยากจะมาดอกไม้ดอกนั้นเนี่ยคือตกอยู่ข้างทางได้หยิบมาก่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอ่ะหยิบมาให้และเสร็จแล้วเขาก็หยิบมาให้